ลิเวอร์พูลเป็นไงฮะลิเวอร์พูลมีข่าวลือค่ะครับต้องบอกว่าลือเลยนะคะว่าจะปล่อยตัวผู้สาประตูทั้งสองคนโอ้ก็คือเคเลเฮอร์กับไอซ็องเบเกอร์ครับตลก นี่พาดหัวมาเองและ PR สโมสรตบลงมาเองPR สโมสรอะไรล่ะพาดหัวมาแบบเป็นนักข่าวแต่ลืมไปเอ้ยฉันนี่เป็น PR สโมสรไม่ใช่ PR สโมสรไปดูในความเป็นจริงสิย้อนไปดูในเว็บไซต์ตลกเลยยังไงนะยังไงครับตลก public relation ยังไงฮะยังไงครับไม่ใช่อันนี้เป็นข่าวแบบจากไหนรู้ไหมใช่แบบเว็บไซต์เว็บไซต์ TBR คือเว็บอะไรครับเนี่ยนั่นน่ะสิแล้วไงต่อครับเขาลือว่าอันเดอร์สล็อตจะปล่อยทั้งคู่เลยเหรอไอซองเบเกอร์ขอโทษนะคะแค่บอกว่าอันเดอร์สล็อตจะปล่อยก็ผิดแล้วอันเดอร์สล็อตมีปากมีเสียงอะไรกับเรื่องซื้อขายนักเตะได้บ้างอย่างนี้มีมากกว่าแผ่นกระดาษคือปากของนี่นาไม่ใช่เขาไม่มีปากมีเสียงพูดถึงคุยอย่างนั้นก็แรงไปแต่สุดท้ายมันไม่ใช่อันเดอร์สล็อตที่จะตัดสินใจเอาตรงๆเพราะอย่าลืมว่าเขาเป็นเฮดโค้ชเขาเป็นคนที่สุดแล้วใครทำหน้าที่ซื้อขายนักเตะไอ้เรื่องดูตลาดซื้อขายนักเตะตอนนี้ลิเวอร์พูลให้ดูครับริชาร์ดฮิลส์ใช่แล้วก็ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดไงโอ้นี่เห็นไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คุณแกนพาร์ทเตอร์บอกว่านี่หนาไม่ใช่มีพีอาร์แต่เป็นพิตตี้สโมสรพิตตี้รุ่นไลครามหรอคะไม่ต้องเล่นตัวเองได้ค่ะนะคือเคเลเฮอร์เป็นไปได้อย่างที่บอกว่าเขาก็อยากไปเป็นมือหนึ่งที่ไหนสักแห่งในโลกใบนี้เขาไม่ได้อยากมาเป็นมือสองที่ดีที่สุดแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยมันมองว่าการมาของอามาดัสวิลลี่เนี่ยย้อนกลับไปจะเล่าให้ฟังว่าไอซอมเบเกอร์เคยบอกนะคะว่าสโมสรนะบอกเขาเองก่อนที่ข่าวจะออกซะอีกเรื่องของการจะเซ็นอามาดัสวิลลี่มาเพราะฉะนั้นเขา รู้แผนนี้อยู่แล้วนะแล้วเขาก็อาจแน่นอนอามาดัสวิลลี่จะให้สัมภาษณ์ว่าอ๋อครับผมพร้อมมาเป็นมือสองที่ลิเวอร์พูลมันไม่มีนักบอลคนไหนสัมภาษณ์แบบนั้นถูกไหมเขาก็ต้องบอกเขาพร้อมที่จะมาแย่งมือหนึ่งกับลิเวอร์พูลสิ่งที่ลิเวอร์พูลมองคือต้องการมีผู้รักษาประตูที่ชัวร์ทั้งคู่กรณีถ้าปล่อยเคเลเฮอร์ไปจริงเพราะเคเลเฮอร์จะไปมา3ฤดู1 2 3ฤดูกาลซัมเมอร์นี้จะเป็นฤดูกาลที่3ที่เขามุ่งมั่นว่าเขาจะไปอ่ะครับเพราะฉะนั้นลิเวอร์พูลก็ต้องหาคนมาแทนนึกออกใช่มั้ยข้อเท็จจริงมันมีเท่านี้แต่อย่างที่บอกอ่ะว่าการจะปล่อยไอซองเบเกอร์เนี่ยมันไม่ใช่ข่าวที่น่าเชื่อถือเอาตรงๆเพราะว่าไอซองเบเกอร์เองก็ให้สัมภาษณ์นะว่าเขาเองมีความสุขกับสโมสรลูกๆภรรยาเขาอ่ะก็คือเขาเรียกอยู่ได้แล้วอ่ะเซตเทิลดาบอกเซตที่นี่แล้วเซตเทิลกับสถานการณ์ที่ลิเวอร์พูลแล้วและเขายังอยากอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปจนกว่าลิเวอร์พูลจะไม่เอาเขาเอาพูดอันนี้แปลแบบง่ายๆนะจนกว่าลิเวอร์พูลจะไม่เป็นฝ่ายไม่เอาเขาเองก็คำพูดพวกนักเตะซีเนียร์ที่แบบว่าก็ทุ่มเทจนกว่าสโมสรจะบอกว่าไม่ต่อสัญญาไปนะคะซึ่งถามว่าไอซองเบเกอร์ในเลเวลเนี้ยพวกสาประตูอย่าลืมนะคะมันเป็นตำแหน่งที่เล่นได้ยาวมากนะโดยอายุเนี่ย40ก็ยังยืนได้นะโอเคอาจจะ ดีเลย์อาจจะช้าจังหวะช้าไปบ้างเออแต่ก็จะมองในตามข่าวเนี่ยบอกว่าไอซองเบเกอร์มีข่าวที่ซาอุดิโปรลีกให้ความสนใจอะไรเงี้ยคือมันเราว่าคีย์สำคัญอีกคนนึงนะทัฟฟาเรลยังอยู่อ่ะพ่อหมีไม่ไปไหนนี่มันต้องอย่างนี้นี่คงจะหาไม่ได้พวกสาประตูระหว่างนี้ยังได้อยู่เราเป็นโกลคีปเปอร์ทีมโกลคีปเปอร์ถ้าทัฟฟาเรลยังอยู่พ่อหมีไม่ไปไหนแหล่งข่าวสายคุณยังทำงานได้อยู่ไหมก็ยังพอได้เห็นไหมยังพอได้อยู่นิดหน่อยสปอร์ตคอร์เนอร์มันต้องแบบนี้มันต้องแบบแต่ลูกหมีอ่ะปล่อยพ่อหมีเคเลเฮอร์เขาสมควรไปแจ้งเกิดเป็นมือหนึ่งที่อื่นอันนี้พูดตรงๆแล้วเหรนหมีอ่ะเหรนเรารักใครเราก็ต้องมองเห็นว่าประโยชน์สูงสุดของเขาคืออะไรถูกไหมเป็นว่าข่าวนี้เว็บไซต์เตแต่ว่า PR สโมสรปัดตกฉีกกระดาษไม่เราไม่ได้เป็น PR เราเป็นแฟนบอลที่เราตามข่าวแต่เรามองว่าข่าวนี้มันเป็นไปได้ยากพิตตี้เมอร์ซี่ไซด์มันเป็นไปได้ยากมันเป็นเอาไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวพูดอย่างนี้แล้วแบบเอาอะไรมาชัวร์มันโลกนี้มันไม่มีความชัวร์ 100% แต่มันเป็นไปได้ยากเปอร์เซ็นต์มันน้อยเปอร์เซ็นต์มันน้อยแต่ว่าเคเลเฮอร์นี่นะว่าซัมเมอร์เนี้ยไม่น่าอยู่ไปแน่ๆได้เท่าไหร่เท่านั้นเองครับผมนะคะก็ตามนั้นแต่ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องของมามูสก่อนหน้านี้มามูสเนื้อหอมมากนะคะทางคริสเตียนฟอกของบิลเนี่ยเขาก็รายงานว่าตอนนี้เนี่ยไบเยอร์มิวนิกนะถอนตัวแล้วนะดูว่าไม่มองว่าค่าตัวระดับ 50-60 ล้านยูโรเนี่ยแพงเกินไปสำหรับมามูสนะคะแล้วเขาก็สโมสรเองก็ไม่ได้
ต้องเสริมทัพในตำแหน่งนี้อย่างเร่งด่วนถูกต้องเนาะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าลิเวอร์พูลเนี่ยก้าวมาเป็นเต็งหนึ่งละในการคว้าตัวโอมามามูชนะคะแต่มันต้องดูด้วยนะว่าโมซาลาต่อสัญญาหรือไม่ต่ออันนี้คิดอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของเนี่ยนะเห็นด้วยครับถ้าการต่อสัญญากับโมซาลาสำเร็จเรียบร้อยการจะเอามามูสมาเป็นแบ็กอัพอ่ะเพราะตำแหน่งมันก็เนอะวะมันก็เป็นการแบ็กอัพที่แพงไปหน่อยเหมือนกันนะแต่จริงมามูสเนี่ยให้ถามป๊อปปิรพลฮะผมบอกให้เลยว่าสักข่าวผมว่าไปวิเคราะห์ผิดคุณเอามามูสไปเปรียบเทียบกับโมฮัมเหม็ดซาลาเนี่ยแค่ข้อเดียวคือเชื้อชาติอียิปต์เหมือนกันแต่วิธีการเล่นบอลหรืออะไรตำแหน่งเท้าเขาคือดีอาร์ตเขาคือหลุยดีอาร์ตอ่ะถ้ามองแบบนี้มีสิทธิ์เป็นไปได้อ่าเขาคือโชต้าเพราะเขาไม่ใช่ซาร่าเราไม่แน่ใจว่าดีอาร์ตจะอยู่อ่าเอออ่ะอย่างเงี้ยถ้าฝั่งซ้ายถ้าคุณไม่เอากักโบเล่นนะแล้วคุณไม่มีดีอาร์ตอีกอ่ะในมามูดอันนี้เป็นจริงเออใช่แต่ถ้าเอาไปเล่นขวาเล่นไม่ได้เหมือนดีอาร์ตวิธีการเล่นแบบเดียวกันเลยเล่นฟรีคิกได้อีกต่างหากแต่แค่ผอมถ้าเป็นดีอาร์ตมีสิทธิ์ว่าลิเวอร์พูลจะสนใจอันนี้ให้คุณผู้ชมตีความใหม่เลยนะเพราะเราอยู่กับบุนเดสลีกาคุณต้องรู้มากกว่าคนอื่นบอลเยอรมันเนี่ยเขาไม่ใช่ซาร่าเลยแม้แต่ต่อยเดียวเขาเป็น Prince of Egypt เออแต่แค่เขาเป็นคนชาติเดียวกันแต่ไม่ได้เล่นเหมือนซาร่าใช่คนละเรื่องเลยดีกว่าครับซาร่านี่คือต้องอันโทนี่ถ้าเป็นดีอาร์ตนี่นะวะอะถ้ามองอย่างนี้ดีสิเพราะเราไม่รู้เลยว่าดีอาร์ตสุดท้ายใจเขาอะด้วยความว่าพ่อเขาเคยพูดเรื่องบาร์เซโลน่าใช่ไหมไม่รู้พูดเรียกแขกเรียกเขาเรียกราคาหรือเปล่าเพราะว่าดีอาร์ตตอนนี้จริงๆค่าเหนื่อยยังเออยังไม่ถึงแสนเลยนี่วันนั้นโอ้นี่เพิ่มขึ้นเป็นหมื่นกว่านะยังไม่ถึงหลักแสนนะคะแต่คือก็โอเคลิเวอร์พูลก็มีแพลนที่จะยื่นสัญญาใหม่ให้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องเรียงคิวอะเนาะส่วนบาเยิร์นมิวนิคกับข่าวนี่นะให้ผมฟันธงให้เลยนะเป็นจริงเพราะว่าเสือใต้นะชอบเขาทำงานเป็นนโยบายครับใครก็ตามที่เก่งในเยอรมันเนี่ยเขาจะเป็นสเกาต์จริงจริงจังๆเพราะเขามองว่าในมูนเดสลิก้าบาเยิร์นมิวนิคคืออันดับหนึ่งอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติฮาแลนด์เก่งช่วงนั้นเขาสเกาต์จริงจังเลยแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่แบบกองหน้าใครขึ้นมาเนี่ยโคโลโมนี่ของแฟรงก์เฟิร์ตเขาก็จะจริงจังแต่ว่าคนนั้นเขาอยากกลับฝรั่งเศสมามูดเนี่ยผมมั่นใจเลยบาเยิร์นต้องไปทั้งดูแบบโอเคแต่พอมาดูตำแหน่ง อย่างที่เมื่อกี้ที่หนาบอกไปเขามีทั้งแซกกานาบีเขามีที่คิงส์ลีย์โกมันเขามีมาร์ติสแตลไม่ต้องซื้อมันไม่ได้รีบขนาดนั้นไม่ต้องซื้ออยู่แล้ว นี่คือเราวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมฟังแล้วจำได้ไหมที่เราเมื่อวานนี้เองมั้งที่เราเมาเรื่องของพอลจอยส์ลงข่าวว่าผมไม่เห็นแล้วท็อปเคยสนใจเรื่องจริงเรื่องจริงค่ะเพราะว่านี่ทางจูเนียร์เปโดโซ่นะครับที่เป็นเอเจนต์ส่วนตัวของอันโตนีเนี่ยเอามาเปิดเผยเรื่องราวที่เป็นที่ฮือฮาเลยเขาบอกว่าเยอร์เกนคล็อปเคยอยากได้อันโตนีไปเล่นให้กับลิเวอร์พูลในช่วงปี2022แล้วก็ได้รับการติดต่อเพื่อไปเป็นตัวแทนของซาร่าจริงไม่ใช่แค่ข่าวลือด้วยนะก็แต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถตกลงรายละเอียดสัญญาใหม่ไม่ใช่เขาเรียกตอนนั้นน่ะซาร่ากำลังจะคุยเรื่องสัญญาใหม่จำได้ไหมที่ไปเซ็นที่กรีซอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้มาทางตัวนี้ไงนะซึ่งเปโดโซเองยืนยันว่าข่าวที่พอจอยรายงานเนี่ยเป็นความจริงนะคะเคยติดต่อกันจริงแต่สุดท้ายก็เส้นทางไม่ได้มาบรรจบเมื่อวานผมไปดูเรื่องนี้มาแล้วพอเห็นเป็นกระแสใหญ่ใช่ไหมก็ไปนั่งอ่านละเอียดเขาใช้คำว่า option to sign ฮะคือเป็นลิสต์ลิสต์ที่จะเลือกว่าแทนซาร่าลิสต์มาว่าถ้าเกิดจะมาซาร่าไม่ต่อจริงจะมีใครบ้างอะไรอย่างนี้โอ้แต่จากภาพไฮไลท์นี่นะช่วงนั้นอ่ะผมว่าเป็นใครใครก็อยากได้บราซิลที่เล่นแบบโอ้โหเห็นไหมมันเกือบมาเป็นเดอะหมุนที่แอนฟิลด์แล้วยิงเป็นเข้าอ่ะผมเมื่อวานผมยังพูดลงไปในโซเชียลมีเดียแล้วนะว่าอันโทนี่เนี่ยนะไปประมาณนะที่เขาไม่เกิดอ่ะนอกเหนือจากเรื่องนอกสนามคือเทนฮากนะเพราะไปคุมกำเนิดเขาเร็วเกินไปช่วงที่เขาไปเล่นหมุนอะแล้วไปถอดเขาออกเขาก็เสียความมั่นใจให้เขาหมุนต่อไปเขาจะได้ไปต่อแล้วถ้าคุณเปรียบเทียบกับคริสเตียโนโรนัลโดตอนเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเนี่ยโอ้โหเขาเล่นบอล2ปีที่แบบจับฉายเลยอะไรก็ไม่รู้อะแต่เฟอร์กี้ค่อยๆเขารู้ว่าเดี๋ยวเด็กก็มาแต่เนี่ยไอ้เกมนั้นอะนึกออกไหมบอลยุโรปที่ไปหมุน1หมุน2แล้วไม่เปลี่ยนเด็กออกอ้าวหลอนเลยเสียหลักเลยไปไม่ถูกเลยเสียหลักเลย